่วงจิตคิดบวกกลับมาสู่ชุดสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะกับช่วงจิตคิดบวกค่ะวันนี้เราแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นหญิงสาวที่ต้องบอกว่าสุดสตรองมากๆเลยแล้วก็ผ่านชีวิตเรื่องราวมาและชีวิตของเธอนั้นเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเพราะว่าในเมื่อในวัยเด็กของเธอนั้นเนี่ยต้องได้ได้ว่าครอบครัวของเธอนั้นเนี่ยรวมถึงตัวเธอด้วยไม่มีความสุขเลยเพราะว่าคุณพ่อของเธอนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดื่มสุราค่อนข้างที่จะหนักมากๆดื่มหนักถึงขั้นทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆ เธอเป็นเด็กดีนะคะเป็นเด็กเรียนเก่งแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่ดีหลังเรียนจบค่ะเธอก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับแฟนตำรวจที่คบกันมานะคะซึ่งแต่เหตุที่ทำให้เธอตัดสินใจที่คิดจะหย่ากับสามีที่เธอเลือกแล้วเนี่ยก็คือมีเหตุไม่คาดฝันค่ะที่เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อสามีของเธอนั้นเนี่ยโดนคนร้ายยิงพรุนถึง8นัดด้วยกันเรียกว่าอาการนั้นสาหัสปางตายเลยทีเดียวนะคะทำให้เขาเนี่ยรอดชีวิตมาได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินได้อีกเลยนะคะแม้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนความคิดของเธอแต่เธอเลือกที่จะพิสูจน์ความรักที่เรียกว่าเป็นรักแท้นะคะเพื่อจะดูอยู่ดูแลสามีต่อไปวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกับเธอกันนะคะต้องขอต้อนรับนะคะคุณปารณีบู้หลงนะคะหรือว่าคุณติ๊กค่ะสวัสดีค่ะคุณติ๊กอายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้กันยานี้35ค่ะกันยานี้35นะคะตะกี้บอกไปแล้วว่าตะกี้ที่เกริ่นไปคือโอเคเหมือนชีวิตในวัยเด็กก็ไม่ได้เพอร์เฟคไม่ได้มีความสุขก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับคนที่เราเลือกแล้วตอนแรกก็เหมือนจะดีกันอยู่ไม่มีอะไรแล้วก็คือมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราคิดจะหย่ากับเขาใช่ใช่และท้ายก็ไม่ได้หย่าเพราะว่าเขามาประสบอุบัติเหตุนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะประเด็นตรงนั้นนะคะอยากให้คุณติ๊กช่วยเล่าถึงแบ็คกราวด์ของครอบครัวในวัยเด็กที่บอกว่ามันไม่มีความสุขเลยมันไม่มีความสุขถึงขั้นไหนคะอย่างนี้ค่ะต้องเท้าความว่ามันไม่มีความสุขเวลาที่คุณพ่อเราเนี่ยดื่มเหล้าคือหมายถึงว่าเฮ้ยเกิดมาเราจำความได้เนี่ยเราก็จะเห็นอ้าวพ่อเราแบบกินเหล้านะอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ถามว่าถ้าเวลาที่คุณพ่อไม่ได้ดื่มเลยเนี่ยเขาจะเป็นพ่อที่ดีมากน่ารักมากอะไรเงี้ยก็ส่งเราไปโรงเรียนปกติแต่เมื่อไหร่ที่แบบพ่อเริ่มดื่มปุ๊บโอ้ชีวิตในครอบครัวมันจะสถานการณ์จะเปลี่ยนเลยก็คือแบบจะไม่ทำงานเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่บ้านเนี่ยก็คือทำรับเหมาซ่อมพวกรถตุกๆค่ะพวกหลังคารถเบาะรถอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยรถตุกๆเป็นร้อยๆคันในกรุงเทพก็คือที่บ้านน่ะทำหมดทีนี้พอคุณพ่อดื่มปุ๊บเนี่ยก็คือไม่ได้ทำงานเป็นวีคเลยทั้งวีคไม่ทำงานเลยแล้วก็พอดื่มปุ๊บมันเหมือนกับที่เขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยอ่ะมันเปลี่ยนนิสัยจริงๆจากพ่อเราที่เคยแบบน่ารักปกติดีส่งเราไปโรงเรียนเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่โมโหร้ายแล้วก็ทำร้ายข้าวของทำร้ายทุกคนในบ้านตีคุณแม่เราตีเราตีน้องเราตีพี่เราอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นบรรยากาศที่แย่มากในบ้านอะไรเงี้ยนะคะคือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของทำร้ายร่างกายคือทั้งเอาง่ายว่าโดนทุกคนในครอบครัวถ้าเกิดขวางหูขวางตาที่โดนแน่ๆเลยใช่นะคะดังนั้นเนี่ยนอกจากเจ็บตัวแล้วสภาพจิตใจแล้วรวมถึงบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงตอนนั้นคือพอเมื่อไหร่ที่พ่อพูดบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกลับมานะ มันเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนในบ้านจะรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวจะไปกินเหล้าแน่เลยก็คือจะเตรียมตัวกันละลูกเนี่ยก็จะมีพี่สาวมีติ๊กมีน้องชายอะไรเงี้ยก็จะแบบเตรียมตัวแล้วว่าแบบโอ้แย่แน่อะไรเงี้ยค่ะพอกลับมามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยซึ่งมันทำให้เราอ่ะแบบก็แบบตอนเด็กๆเราก็จะรู้สึกแบบเราพอเราเปรียบเทียบกับคุณพ่อเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีพ่อแบบเพื่อนล่ะที่แบบเหมือนกับน่ารักอะตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทำไมเราไม่มีพ่อแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่แต่เราหนีออกจากตรงนั้นไม่ได้อะเพราะว่าอันนั้นอะมันคือแบบสถานการณ์ของครอบครัวเราสิ่งที่มันกดดันไปกว่านั้นก็คือว่าแบบพอคุณพ่อเราก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ทำให้คุณแม่ก็ต้องทำงานหนักใช่ไหมคะแล้วเราก็เหมือนกับพอกลับจากโรงเรียนเราก็ต้องช่วยงานคุณแม่แทนคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็คุณย่าก็เครียดพี่น้องคุณพ่อก็ดื่มหมดเลยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครช่วยกันเลยมันไม่มีใครช่วยกันเลยมันไม่มีใครห้ามใครแล้วที่มันแย่ไปกว่านั้นคือพอต่างคนต่างดื่มมาปุ๊บเฮ้ยเกิดศึกในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบภาพในจินตนาการของเราคือเ
เฮ้ยลักษณะของครอบครัวของคนอ่ะมันคืออย่างนี้หรออะไรอ่ะที่มันจะทำให้เราแบบหลุดจากตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะคิดอย่างเงี้ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะคือเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพอเหมือนว่าได้มีการเปรียบเทียบระหว่างพ่อของเราครอบครัวเรากับพ่อของเพื่อนมันก็เกิดความน้อยอกน้อยใจณตอนนั้นถือว่าน้อยใจแบบถึงขั้นไหนถึงแบบว่ามีการไปรำพันไปบ่นไปอะไรให้ใครฟังไหมคะก็จะชอบบ่นกับแม่อะไรเงี้ยก็เกินจะเหมือนแบบพอเวลาพ่อตีแล้วสุดท้ายแบบข้าวของในบ้านมันเละเทะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบผลในการตีมีไหมคะไม่มีไม่รู้ว่าจะตีเพราะอะไรอ่ะคือหมายถึงว่าพอเหมือนกับเมามาปุ๊บเขาก็จะเหมือนโมโหค่ะอะไรนิดนึงก็จะโมโหอะไรเงี้ยหรือว่าเราไม่รู้ว่าเอ๊ะปกติแล้วที่พ่อเราเวลาไม่เมาเนี่ยเขาเก็บกดอะไรหรือเปล่าแต่พอโอเคล่ะเราก็เล็กๆเราก็ไม่เข้าใจอ่ะเนาะพอเราโตมาเนี่ยเราถึงได้เข้าใจแบ็คกราวด์เขาว่าเขาก็มาจากคนที่ครอบครัวไม่อบอุ่นมาเหมือนกันเขาก็คงจะแบบเหมือนแบกอะไรมาเยอะแล้วพอเขาเมาปุ๊บเขาก็เลยแบบเต็มที่อะไรเงี้ยแต่คุณแม่ก็จะชอบพูดตลอดว่าแบบเวลาแบบไปเรียนหนังสือเรียนให้เต็มที่นะชีวิตเราจะได้มีทางเลือกแล้วก็แบบเหมือนกับโตมาต้องเลือกผู้ชายดีๆนะอย่าเลือกแบบแม่เลือกคือแม่จะพูดอย่างเงี้ยทุกครั้งแต่แม่ก็จะบอกว่าอดทนต้องอดทนอะไรเงี้ยค่ะค่ะนะคะนอกเหนือจากความที่เราสึกอึดอัดกับพฤติกรรมของคุณพ่อและที่แบบว่าเฉพาะที่เวลาที่ดื่มเหล้านะคะอีกหนึ่งความโชคร้ายของครอบครัวของคุณติ๊กก็คืออีกหนึ่งเรื่องคืออะไรคะก็คือพอตอนนั้นติ๊กประมาณป.4ค่ะคุณแม่ก็คือคุณแม่เนี่ยมีน้องชายที่ต่อจากติ๊กเนี่ยแต่ห่างกัน8ปีแล้วก็หลังจากน้องชายได้ประมาณขวบนึงก็จะมีน้องสาวอีกคนนึงค่ะเป็นน้องคนที่4ทีนี้เนี่ยน้องที่คลอดออกมาค่ะเขาผิดปกติก็คือเกิดออกมาปุ๊บเนี่ยมีเนื้องอกที่แบบไซส์เท่าศีรษะเลยอะค่ะอีกก้อนหนึ่งอะออกมาข้างนอกแล้วพอตัดออกไปปุ๊บเนี่ยสมองบางส่วนเนี่ยมันอยู่ในเนื้องอกนั้นแล้วทำให้พอเหมือนกับน้องผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนกับเราเลี้ยงเบบี้อะค่ะเลี้ยงเบบี้แบบมา11ปีอะทีนี้เด็กที่เขานอนเฉยๆแล้วเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเขาเดินไม่ได้พูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้อะก็จะมีปัญหาเรื่องปอดอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าเวลา1ปีเนี่ยน้องติ๊กจะเข้าโรงพยาบาลประมาณ8เดือนโอ้หมายความว่าแม่เราก็ต้องทำงานเราก็ต้องเรียนแต่วันหยุดหรือวันอะไรที่แบบเราไปเฝ้าน้องแทนแม่ได้อะเราก็จะไปอยู่โรงพยาบาลยาเฝ้าน้องเป็นอย่างเงี้ย11ปีค่ะค่ะอื้อหือนะคะคือถึงแม้ว่าครอบครัวที่จะมีวิกฤตมีมรสุมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อแล้วก็มีน้องชายเข้ามาด้วยนะคะที่ต่างคนก็ต่างเหนื่อยแล้วล่ะจริงๆหลายคนเชื่อว่าเหนื่อยกายไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเหนื่อยใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้เราท้อเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งคุณแม่เข้มแข็งมากคอยพร่ำสอนคอยบอกคุณติ๊กเสมอเลยว่าอยากให้ทำอย่างงดให้ทำอย่างนี้ส่วนใหญ่หลักๆคุณแม่สอนอะไรคะแม่สอนเรื่องเรียนคุณแม่เนี่ยจะพูดตลอดว่าแบบอย่าเรียนน้อยแบบแม่นะอย่างเงี้ยต้องเรียนสูงๆนั่นหมายความว่าในหัวเราก็คือไม่เคยมีว่าเราจะแบบเหมือนกับเราจะไม่เรียนเราจะไม่สำเร็จในเรื่องนี้อะไรเนี่ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อย่างที่บอกแหละค่ะเรื่องแบบอย่าเลือกสามีแบบแม่นะต้องแบบเลือกคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เลือกคนดีๆอะไรเงี้ยคืออันนี้จะเป็นสิ่งที่แม่แบบพูดตลอดเวลาแบบเหมือนโปรแกรมเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าครอบครัวของติ๊กจะดูโอเคมีปัญหาในส่วนที่คุณติ๊กได้เล่ามาแต่คุณติ๊กจากสิ่งที่คุณแม่พร่ำสอนมาทำให้คุณติ๊กเป็นเด็กเรียนเก่งเรียนดีเลยทีเดียวคุณติ๊กคิดว่าเพราะอะไรคะดิว่าการโปรแกรมของแม่สำคัญนะคะก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณแม่มากๆเรื่องเนี้ยจริงๆบ้านเนี่ยถามว่ากดดันไหมกดดันเนาะมันไม่ใช่เรื่องของความลำบากว่าเอ้ยหาเงินมาเลี้ยงลูกมีลูกพิการอะไรอย่างเงี้ยคือดิเชื่อว่าแม่เนี่ยในตอนนั้นน่ะกดดันเรื่องจิตใจมากๆค่ะแต่แม่จะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยมากดดันเราต่อไม่เคยบังคับแต่แม่จะใช้วิธีการที่ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่ดีในบ้านแม่จะสอนมันก็เลยทำให้ไม่ใช่แค่ติ๊กอะค่ะแต่ลูกทุกคนอะก็คือแบบไม่มีใครเกเรไม่มีใครเหลวไหลเลยแล้วทุกคนอยู่ในเส้นทางที่แม่แบบแม่สอนเราอะเป็นอย่างนั้นหมดเลยทุกคนนะคะน่าแสดงว่าณตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงความสุขในวัยที่คุณติ๊กตะกี้ได้ระบายออกมาแล้วความสุขของคุณติ๊กในวัยนั้นคืออะไรคะในวัยนั้นคืออะไรก็เรื่องเรียน มันเหมือนกับเรามาค้นพบว่าเฮ้ยเรามีโลกอีกโลกนึงที่เราทำได้ดีอ่ะคือเรื่องของการเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็เราเรียนแล้วแบบคือติ๊กได้เกรด4ทุกวิชาตั้งแต่อนุบาลจนถึงแบบประถมปลายอะไรเงี้ยคือ4ล้วนๆแล้วก็เรียนห้องคิงมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับมันทำให้เราฟูลฟิลว่า
มันก็มีอีกมุมนึงที่แบบเราทำได้ดีนะแล้วเราก็เป็นตัวแทนโรงเรียนทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ชดเชยเราแล้วรู้สึกว่าทำให้เราอ่ะเรามีคุณค่าเรามีมิติอื่นๆซึ่งพอเวลาที่เรามีด้านในที่ดีอะค่ะเวลาคุณพ่อที่เขาไม่เมาอ่ะเขาก็ชื่นชมเรามากๆอ่ะ มันก็เลยเหมือนกับเป็นอะไรที่เป็นยาที่ทำให้เราไปต่อได้อีกไปต่อได้อีกอดทนได้อีกอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็แสดงว่าอีกเรื่องนึงเหมือนว่ามีคนบุคคลทั้งครูอาจารย์ทั้งเพื่อนๆชื่นชมเรายอมรับเราที่เราเรียนเก่งด้วยถูกต้องไหมคะใช่ใช่นะคะแล้วหลังจากที่โอเคเรียนเก่งมาขนาดนี้แล้วคุณติ๊กเรียนจบอะไรมาคะแล้วปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะติ๊กสอบเข้าคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็คือจบคณะอักษรจุฬามาแล้วก็พอจบปุ๊บก็ไปทำงานเป็นโปรดิวเซอร์นะคะอยู่ในบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มาทำธุรกิจส่วนตัวมา11ปีแล้วค่ะค่ะแล้วปัจจุบันนี้คุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็น้องชายที่ดูแล11ปีนี่ยังอยู่ไหมคะน้องที่ดูแลมา11ปีเสียชีวิตตอนติ๊กอยู่ปี3ที่อักษร นะคะแล้วก็พอ1ปีให้หลังเนี่ยก่อนจะรับปริญญาประมาณเดือนนึงคุณพ่อก็เสียชีวิตค่ะค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยจะเหลือคุณแม่อยู่กับคุณแม่ค่ะนะคะจากเหตุการณ์ความทุกข์ที่เกิดภายในบ้านในช่วงวัยเด็กนะคะพอเรามองย้อนกลับไปนะตอนนั้นคิดว่าคุณติ๊กมันให้อะไรกับคุณติ๊กหรือคุณติ๊กคิดเห็นยังไงสิ่งที่มันผ่านมาในชีวิตตรงนั้นนะคะคือต้องยอมรับว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่กดดันมากแล้วก็ร้องไห้จนไม่รู้จะยังไงแต่พอโตมาเนี่ยเรามองกลับไปอ่ะมันอย่างนึงเลยคือเราแบบนึกขอบคุณคุณพ่อเราอ่ะที่จะด้วยความไม่ตั้งใจของคุณพ่อเนี่ยที่เหมือนกับโยนโจทย์มาให้เรารับมือตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรยิ่งแย่กว่านี้อีกแล้วอะมันไม่มีอะไรหนักกว่านี้อีกละหรือว่าเวลาที่เราจะเปรียบเทียบหรือเราจะอ่านคนหรือเราจะเลือกสามีหรือเลือกแฟนอะมันทำให้เหมือนเรามีตำรามาค่ะมันเป็นอย่างนั้นก็แบบทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงคุณพ่อนะก็นึกขอบคุณคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะคือต้องถามว่าในเรื่องของวัยเด็กพอเราอันนี้ด้วยจากคนรอบข้างจากหลายๆอย่างหรือด้วยการอ่านหนังสือเยอะๆของจอยเนี่ยนะคะพอเด็กที่มีปัญหาครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องของคุณพ่อหรือคุณแม่บางคนที่ทำลักษณะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมันทำให้เรามีตั้งเป้าหรือทำให้เราคิดในใจไหมคะเราเกลียดผู้ชายด้วยไหมหรือว่าเราจะไม่เลือกแบบนี้มันทำให้เรามีตั้งอะไรเป้าไว้ในใจไหมคะณตอนนั้นใช่ใช่มันจะตั้งไว้คืออีกทีก็คือได้มาเรียนจิตวิทยาตอนเรียนจุฬาด้วยแหละนะคะแล้วมันมีอันนึงที่เขาบอกว่าเวลาที่เราเจอพฤติกรรมอะไรจากพ่อแม่เราอ่ะมันก็จะมีทางออกอยู่สองอย่างตอนโตก็คือเราไม่เหมือนไปเลยก็จะแตกต่างไปเลยโดยสิ้นเชิงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเราอ่านตำราปุ๊บเฮ้ยเราต้องไม่เหมือนสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเออไม่หนิเราเลือกได้เราก็เรียนรู้ว่าเราเลือกได้นะเราเลือกที่จะแบบหลุดพ้นจากตรงนั้นได้ทุกอย่างที่เราทำมาทั้งชีวิตอ่ะมันไม่ใช่เพื่อจะให้เราหลุดพ้นจากตรงนั้นหรอติ๊กก็จะคิดอย่างเงี้ยตลอดก็คือไม่เคยมีอยู่ในหัวว่าจะแบบประชดชีวิตหรือว่าจะไปแบบเกเรหรือจะไปมีแฟนตั้งแต่เรียนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอยู่ในหัวค่ะมันจะมีแต่ว่าเอ้ยแบบเราต้องดีอะไรเงี้ยก็จะคิดอย่างเงี้ยตลอดนี่คุณผู้ชมที่ฉันมาแตกประเด็นตรงนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าคือหลายครอบครัวต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มีคนเป็นซิงเกิลแดดเยอะซิงเกิลมัมก็เยอะครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแตกก็ทะเลาะกันทุกวันเลยทีเดียวต่อหน้าลูกๆนี่แหละค่ะมันก็เลยจะส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กๆซึ่งมันจะสะท้อนออกมาทางพฤติกรรมแล้วก็การกระทำของเด็กๆเหล่านั้นว่าอ๋อถ้าครอบครัวฉันเป็นอย่างนี้ดิฉันก็ถ้าครอบครัวมันไม่ดีก็จะไปดีตามมันทำไมล่ะบางคนคิดแบบนี้แต่ในฐานะที่คุณติ๊กก็คือผ่านจุดนั้นเห็นพฤติกรรมการกินเหล้าเมายาพูดไม่รู้เรื่องทำร้ายร่างกายคือตัวเราจะต้องส่งผลและต้องเป็นคนที่ชอบความรุนแรงไปด้วยไหมอันนี้หลายคนจะแบบว่าชอบไปโทษสังคมไงก็เลยอยากจะให้คุณติ๊กแบบว่าให้แง่คิดนะตรงนั้นให้ไอเดียว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปตามครอบครัวก็ได้ใช่ใช่คือมันเหมือนกับอย่างนึงเลยก็คือถ้าชีวิตเราอ่ะมันไม่ดีอ่ะถ้ามันจะไม่ดีด้วยคนอื่นด้วยน้ำมือของคนอื่นด้วยสิ่งที่เราแบบคอนโทรลไม่ได้อ่ะค่ะแต่สิ่งนึงก็คือว่ามันมีแต่เรานะที่อยู่กับชีวิตเราไปตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมี mindset อย่างหนึ่งคือเราต้องอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าทำทุกอย่างในชีวิตเราอะให้ดีด้วยมือเราเพื่ออย่างน้อยเนี่ยจากที่แบบชีวิตเราติดลบอะจากสถานการณ์รอบข้างค่ะอย่างน้อยมันเสมอตัว
ซึ่งติ๊กเชื่อว่าระยะยาวเนี่ยมันไม่มีหรอกว่าจะไม่ดีกว่าเดิมยังไงก็ดีแน่นอนแต่ชีวิตเราต้องไม่แย่ลงเพราะน้ำมือของเราเนี่ยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะไปเรื่องของการประชดชีวิตเลยเด็กๆยิ่งเป็นช่วงตอนนั้นหัวเรียวหัวต่อด้วยก็เห็นมาตั้งแต่เด็กก็คือจะเห็นหลายพฤติกรรมตั้งแต่จำความได้เลยภาพแรกคือแบบเห็นเลยคุณพ่อกำลังตีคุณแม่อยู่อันนี้เป็นภาพแบบเมื่อวันก่อนยังคุยกับลูกสาวเลยคือมันเป็นภาพแรกเลยอะที่เราจำความได้ว่าเราเห็นภาพนั้นอะในชีวิตเราอะไรเงี้ยมันเป็นภาพแรกแหละที่จำได้ว่าเด็กๆคือมันรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะคือตีนี่ใช้มือหรือใช้อุปกรณ์ต้องมีอุปกรณ์ไหมทุกอย่างเลยอะมันแบบว่าเพราะคุณพ่อเห็นตะกี้ขอย้อนกลับนิดนึงนะคะเพราะว่าคือประเด็นที่บอกว่าถ้าไม่เมาเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากดูแลรับชอบไปส่งลูกที่โรงเรียนตลอดแต่พอเมาเนี่ยคือเขาดื่มทุกวันเหรอคะลักษณะพฤติกรรมเขาดื่มทุกวันดื่มทั้งวันอย่างเงี้ยเหรอคะถึงเมาถึงไม่ทำงานเป็นอาทิตย์เลยนะใช่ก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่ดื่มก็จะไม่ดื่มเลยสักหยดเดียวคุณพ่อที่เป็นอย่างนั้นนะไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างลักษณะการดื่มของพ่อที่คือถ้าไม่ดื่มก็จะไม่ดื่มเลยแม้แต่หยดเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ลองหยดแรกปุ๊บโอ้โหหลังจากนั้นนี่ทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนแบบ7วันนะคะก็คือไม่ทำงานนอนสต็อปแล้วก็แบบว่าโอ้ยทีนี้ล่ะเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยกับคนที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นภาพอย่างนั้นเพราะงั้นเราจะกลัวมากเลยกลัวแบบกลัวผู้ชายที่ดื่มเหล้ามากตอนเด็กๆอ่ะจะกลัวมากมันก็เลยเป็นความกลัวของเราด้วยใช่แล้วเราก็เลยทำรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะแตะไอ้ตัวนี้เลยใช่กลัวไปเลยเพราะมันเหมือนว่าทำให้คนที่ฉันรักเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยสำหรับเด็กนี่มันขมขื่นมากนะคะความรู้สึกอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันแย่มากอ่ะแล้วคุณติ๊กคืออยากถามเพราะว่าโอเคคุณติ๊กเลือกที่จะไม่ให้เหมือนกันเลือกที่จะไม่ประชดชีวิตกับครอบครัวกับพฤติกรรมของคุณพ่อแต่เลือกที่จะมาเรียนดีๆเรียนให้เก่งแต่ด้วยสภาพบรรยากาศของครอบครัวที่เราเห็นแบบนั้นอะอะไรมันทำให้คุณติ๊กถึงมีความตั้งใจแล้วมีสมาธิในการเรียนที่ตัวเองจะทำให้เรียนได้ดีขนาดนั้นนะคะเคล็ดลับคืออะไรจริงๆอย่างนึงก็ไม่รู้ตัวเนาะบางทีชีวิตเราควรต้องหาไอดอลให้เจอเนาะติ๊กเองมีโอกาสที่มีคุณพ่อคุณแม่เพื่อนอยู่ครอบครัวนึงอะเขาค่อนข้างจะเอ็นดูเรามากบ่อยครั้งที่เราจะมีโอกาสได้ไปค้างที่บ้านเขาแล้วเราไปซึมซับไลฟ์สไตล์อย่างทุกวันนี้ก็เพิ่งมารู้ว่าเอ้าตายแล้วฉันเลือกเรียนอักษรจุฬาเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อของเพื่อนคนนั้นอะจบอักษรจุฬาแล้วพี่จอรู้ไหมคะว่าบางคืนเนี่ยที่เราเห็นคุณพ่อเขาหอมเขาอะติ๊กเนี่ยมีก้อนจุกในคอเลยเข้าใจรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบนี่แหละคือครอบครัวที่เราอยากได้แล้วมันทำให้เราคิดถึงที่บ้านเราว่าเราไม่เคยมีบรรยากาศแบบนี้แต่เราอะอยากเป็นอย่างนั้นมันก็จะอยู่ในใจเรามาจนโตเนี่ยล่าสุดแบบพอดีคุณแม่ของเพื่อนคนนี้เสียติ๊กก็ไม่กล้าพูดต่อหน้าเพราะรู้ว่าเพื่อนเสียใจมาเมื่อวีคที่แล้วเองเป็นคุณหมอที่นี่ด้วยค่ะก็บอกเพื่อนว่าเนี่ยรู้ไหมว่าแม่กับพ่อเธอเป็นไอดอลของฉันซึ่งไม่เคยบอกเขาเลยเกือบ30ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็เหมือนทำให้เราได้รับซึมซับเขาถึงบอกว่าเด็กมันเหมือนผ้าขาวคืออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนเอาสีอะไรไปเติมเขาก็จะเป็นสีนั้นมันจะไม่ผิดเพี้ยนนอกจากคุณไปผสมสีให้มันมั่วๆเอาขาวมาผสมกับเทามันก็จะออกเป็นขาวกับดำมันจะเป็นเทาๆเปลี่ยนแม่สีเปลี่ยนอะไรไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือถึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเพี้ยนที่พูดก็เลยถือว่าต้องคือขอบคุณกับครอบครัวของครอบครัวเพื่อนคนนั้นที่เป็นไอดอลและทำให้คุณติ๊กคือว่าฉันจะต้องตั้งใจเรียนฉันจะต้องเป็นแบบนั้นเลยให้ได้นะคะก็ถือว่าสุดท้ายเราก็คือเลือกที่จะทำเลือกที่จะปฏิบัตินั่นเองนะคะสุดท้ายนี้อยากให้คุณติ๊กให้ง่ายคิดดีๆให้กำลังใจสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะรวมถึงครอบครัวณตอนนี้ที่อาจจะมีบรรยากาศคล้ายๆกับคุณติ๊กในวัยเด็กรวมถึงคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังและรู้สึกว่าในเมื่อครอบครัวมันไม่ดีเราก็ประชดชีวิตฉันไม่ได้ผิดแต่ผิดที่ครอบครัวหลักๆคือง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณติ๊กช่วยให้กำลังใจสำหรับบุคคลท่านนั้นหน่อยค่ะเชิญค่ะจริงๆแล้วเชื่อว่าเรื่องหนึ่งนะก็คือแบบมีในทุกๆครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะก็คือเหมือนอย่างที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าทุกครอบครัวมีปัญหาเนาะก็อย่างที่บอกอะนะคะว่าชีวิตเนี่ยมันก็มักจะโยนอุปสรรคโยนอะไรมาให้เราเสมอแต่อย่างนึงที่เราต้องเชื่อก็คือเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่เรากุมโชคชะตาของเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยามใดที่เราเจอปัญหา
นะคะอยากให้เหมือนกับเซตเป้าหมายในชีวิตว่าเอ๊ะรับภาพสุดท้ายในชีวิตเราอะเราอยากจะเป็นแบบไหนล่ะเราอยากจะมีผลลัพธ์อย่างนั้นหรอหรือเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือถ้าเราคิดว่าปลายทางอะค่ะเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากจะพาลูกเราไปในที่ที่ดีขึ้นเนี่ยเราต้องทำวันนี้ให้มันดีซึ่งดิเชื่อว่าเวลาที่เราทำวันนี้ให้ดีทำวันนี้ให้ดีทำวันนี้ให้ดีวันนี้ของพรุ่งนี้ให้ดีเนี่ยยังไงปลายทางเราชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนไม่ว่าณปัจจุบันนี้คอนดิชันมันจะเป็นแค่เป็นแบบไหนเนี่ยค่ะยังไงก็ดีขึ้นแน่นอนนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของคุณติ๊กนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวในวัยเด็กที่คุณติ๊กได้เผชิญมาแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องซึ่งที่บอกว่าถือว่ามันส่งผลกระทบนะกับการที่เราจะเลือกชีวิตคู่แต่จริงๆมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านั้นต้องขออนุญาตนะคะต้องขอยกเรื่องราวตรงนี้ของติ๊กไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันจันทร์หน้าซึ่งต้องขออนุญาตเชิญคุณติ๊กมาเล่าเรื่องของตัวเองให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณปารณีบู้หลงนะคะหรือว่าคุณติ๊กค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ในวัยเด็กให้เราฟังในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการดรามาสแควร์ของเราก็ได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับคุณติ๊กนะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ